นี่คือบริวารของโลกที่เราคุ้นเคยดวงจันทร์และนี่คือการเกิดของระบบดาวเคราะห์โลกและดวงจันทร์บริวารของโลกทุกวันนี้เป็นผลมาจากการชนกันของดาวเคราะห์ต้นแบบจำนวนหนึ่งการที่โลกมีมวลรวมอย่างที่เป็นอยู่นี้เป็นอุบัติเหตุโดยแท้แต่ปรากฏการณ์ที่โลกมีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับชีวิตที่จะเจริญงอกงามต่อไปเห็นได้ชัดเมื่อเรามองดูดาวเคราะห์ข้างเคียงของเราอย่างดาวอังคารผลการสำรวจครั้งล่าสุดบ่งชี้ว่าดาวอังคารเคยมีมหาสมุทรมาก่อนเมื่อตอนก่อกำเนิดขึ้นใหม่ๆระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์นั้นเหมาะสมที่จะเป็นดาวเคราะห์เพื่อให้ชีวิตได้พักพิงอาศัยแต่มหาสมุทรบนดาวอังคารหมดสิ้นไปเพราะดาวอังคารไม่ได้ขยายตัวใหญ่ขึ้นในตอนก่อกำเนิดขึ้นครั้งแรกแรงดึงดูดอ่อนจนไม่สามารถเก็บมหาสมุทรและความอุดมสมบูรณ์ไว้บนพื้นผิวได้ถ้าโลกของเรายังคงขนาดเล็กไว้ก็คงต้องเป็นโลกที่แห้งแล้งเช่นเดียวกับดาวอังคารอย่างปัจจุบันดาวอังคารกับดาวโลกมีสิ่งเดียวที่ทำให้ชะตากรรมต่างกันก็คือขนาดที่ต่างกันนั่นเองขนาดของโลกทำให้มีแรงดึงดูดมากพอที่จะเก็บมหาสมุทรให้คงอยู่บนพื้นผิวโลกได้และมหาสมุทรนี่เองที่เป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตชีวิตต้นกำเนิดแบบแรกของมนุษย์เป็นอย่างไรและอยู่อย่างไรเพื่อค้นหาคำตอบปัญหานี้เราไปเยือนกรีนแลนด์เกาะที่มีน้ำแข็งปกคลุมมากกว่า 80% ตลอดทั้งปีจุดหมายปลายทางของเราคืออีซัวดินแดนที่อยู่ระหว่างธารน้ำแข็งอีซัวในภาษาพื้นเมืองแปลว่าแผ่นดินตรดน้ำแข็งที่ตรงนี้มีแนวหินเก่าแก่ที่สุดบนผืนโลกแนวหินเก่าแก่โบราณนี้อายุ 3,800 ล้านปีโผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวโดยมีขนาดความกว้าง4กิโลเมตรยาว35กิโลเมตรลักษณะเป็นแนวหินสีดำนี่เป็นสถานที่เดียวในโลกที่เราจะได้เห็นหินโบราณอายุ 3,800 ล้านปีโผล่ขึ้นมาบนผิวดินเป็นบริเวณกว้างและจากแนวเขื่อนหินนี่เองที่ได้พบร่องรอยชีวิตเก่าแก่ที่สุดเท่าที่โลกรู้ดร.มินิก รอสซิงเป็นผู้ค้นพบแนวหินที่เลื่องชื่อที่สุดซึ่งทอดตัวอยู่อย่างสงบในเทือกเขาหินนี่แหละก้อนหินที่ว่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือสภาพของมันเมื่อ 3,800 ล้านปีเป็นช่วงแรกสุดของประวัติศาสตร์โลกเท่าที่เราพบหลักฐานนี่คือหินเก่าแก่ที่สุดที่คุณจะพบได้ในโลกนี้และมีร่องรอยของชีวิตอยู่มันเป็นแผ่นหินขนาดประมาณ1ตารางเมตรนักวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยด้านนี้จากทั่วโลกพากันพุ่งความสนใจมาที่แนวหินนี้เป็นแนวหินกว้างประมาณ30เซนติเมตรนักวิจัยบอกว่าเป็นที่เก็บร่องรอยชีวิตเริ่มแรกเก่าแก่ที่สุดของโลกแต่ถึงคุณจะสายตาดีขนาดไหนก็ไม่อาจมองเห็นฟอสซิลรูปแบบชีวิตเก่าแก่ที่สุดได้ด้วยตาเปล่าชีวิตเริ่มแรกนั้นเล็กมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเมื่อขยายขึ้นมาคุณจะเห็นจุดสีดำจำนวนมากมายมหาศาลจุดพวกนี้คือคาร์บอนนักวิเคราะห์เชื่อว่า
เป็นสารที่สำคัญยิ่งมันเป็นเสมือนบล็อกก่อสร้างจุลชีพเมื่อ 3,800 ล้านปีก่อนดร.รอสสิงเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนี้ยาวเพียง1/100ส่วนของมิลลิเมตรและมีลักษณะคล้ายแบคทีเรียในปัจจุบันเมื่อ 3,800 ล้านปีก่อนที่ตรงนี้เป็นท้องทะเลที่สงบอยู่ห่างจากพื้นผิวหลายร้อยเมตรและไกลจากแผ่นดินด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตลอยอยู่ในทะเลเชื่อกันว่ามันได้สารอาหารจากน้ำทะเลและใช้คาร์บอนในน้ำทะเลสร้างร่างกายขึ้นมานี่คือหินเก่าแก่ที่สุดที่คุณจะพบได้ในโลกนี้และมีร่องรอยของชีวิตอยู่ดังนั้นชีวิตจึงมีอยู่ในโลกนานเท่าที่เราสืบค้นได้เราอาจจะสันนิษฐานต่อไปว่าชีวิตอาจก่อกำเนิดขึ้นในโลกเมื่อ 4,300 ล้านปีก่อนเมื่อเกิดมีมหาสมุทรขึ้นและเกิดสภาพเหมาะสำหรับชีวิตอาจมีชีวิตก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นร่องรอยชีวิตเก่าแก่ที่สุดในกรีนแลนด์เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีชีวิตก่อกำเนิดขึ้นในมหาสมุทรบนดาวเคราะห์ที่ใหญ่พอจะรักษามันไว้ได้และชีวิตก็เริ่มเดินทางมาสู่การเป็นตัวตนของคุณในปัจจุบันมนุษย์สมัยใหม่ที่วิวัฒนาการขึ้นในเวลากว่า 4,000 ล้านปีแต่เส้นทางนั้นระหกระเหินยิ่งนักพลังงานของวัตถุอวกาศที่มาชนโลกนั้นมักจะเหนือกว่าที่เราจะจินตนาการได้ขนาดของโลกที่ใหญ่ขึ้นนั้นเป็นเงื่อนไขให้เกิดดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยชีวิตใหญ่น้อยและก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดดาวเคราะห์น้อยอุกกาบาตและวัตถุต่างๆมากขึ้นด้วยนี่คือหลุมอุกกาบาตแห่งชาติในรัฐแอริโซนาที่รู้จักกันในนามหลุมอุกกาบาตแบริงเจอร์มันเป็นหลุมมหึมากว้าง 1.2 กิโลเมตรเกิดขึ้นเมื่ออุกกาบาตใหญ่ตกลงมาบริเวณนี้เมื่อ 50,000 ปีก่อนเจ้าอุกกาบาตนี้ใหญ่ขนาดไหนจึงทำให้เกิดหลุมมหึมานี้ได้อุกกาบาตขนาดเท่าตาข่ายนี้เองที่สามารถทำให้เกิดหลุมมหึมากว้าง 1.2 กิโลเมตรเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนมีวัตถุขนาดใหญ่เหลือเชื่อพุ่งมาชนโลกอุกกาบาตหรือดาวตกครั้งนั้นเชื่อว่าใหญ่เป็นหมื่นเท่าและหนักเป็นล้านล้านเท่าของอุกกาบาตที่ทำให้เกิดหลุมแบริงเจอร์ I think soดร. นอร์แมนสลีปแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับดร. เควินซาเลแห่งนาซากำลังศึกษาผลกระทบจากอุกกาบาตต่อโลกเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนหลุมลึกต่างๆหายไปจากพื้นผิวโลกเพราะการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่เรียกว่าเทคโทนิกเอ๊มันไปอยู่ที่ไหนกันหมดเนี่ยฮะว้าวว้าวว้าวดร.สลีปและดร.ซาเลพุ่งความสนใจไปที่ดวงจันทร์เพราะไม่มีการเคลื่อนไหวของโครงสร้างพื้นผิวบนดวงจันทร์หลุมต่างๆจากอดีตจึงคงอยู่ทั้งหมดจากข้อมูลของดวงจันทร์ดร.สลีปและดร.ซาเลคำนวณหาแรงกระทบต่อโลกจากอุกกาบาตต่างๆโลกมีพื้นผิวกว้างกว่าและมีแรงดึงดูดมากกว่าดวงจันทร์การคำนวณแสดงว่าโลกถูกวัตถุต่างๆพุ่งเข้าชนมากเป็น25เท่าของดวงจันทร์บริวารอ
ภาพนี้แสดงถึงขนาดวัตถุ